ีนี้ก็มีโพลไปถามเหมือนกันคุณสมบูรณ์คุณผู้ชมครับว่าแล้วปีนี้ล่ะของขวัญที่เด็กไทย อยากได้มากที่สุดคืออะไรไม่ใช่ความรักความสามัคคีปรองดองแล้วอันนั้นถามผู้ใหญ่ถามไปแล้วเด็กไม่รู้เรื่องเด็กบอกอยากได้อะไรจากท่านนายกเด็กบอกเลยว่าอยากได้แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนโอ้โหนี่เข้ากับยุคสมัยมากนะเด็กยุคดิจิตอลนี้นะครับต้องทำใจนะอันนี้จะกรุงเทพโพนะครับ คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนแล้วเด็กก็ยังบอกเหมือนกันนะบอกว่าอยากให้พ่อแม่มีเวลาพาไปเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆครับ อันนี้คือกรุงเทพโพศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเผยผลสำรวจเสียงจากเด็กไทยในวันเด็กแห่งชาติครับเสียงเล็กๆของเด็กไทยถึงผู้ใหญ่ในปี60นี่ครับเขาเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุระหว่าง6ถึง14ปีในเขตกทม.และปริมณฑล 1,209 คนปรากฏว่าเรื่องที่เด็กๆอยากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องในวันเด็กมากที่สุดร้อยละ 53.1 ตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้คืออยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆรองลงมาอันดับที่2คือไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันร้อยละ41ครับรองลงมาใกล้เคียงกันครับร้อยละ 40.5 ไม่อยากให้พ่อแม่พูดเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นโอ้นี่ความในใจของเด็กที่ไม่เคยพูดกับพ่อแม่นะส่วนเรื่องที่เด็กๆอยากจะบอกคุณครูบอกอาจารย์ในโรงเรียนมากที่สุดล่ะคืออะไรสูงที่สุดครับเกินครึ่งร้อยละ 55.8 อยากให้คุณครูสอนสนุกจะได้ไม่ง่วงฮะดูว่าเป็นแต่นักเรียนแบบผู้ใหญ่เด็กๆก็ง่วงเนาะอันนี้เป็นตั้งแต่สมัยเราแล้วแหละง่วงก็ไม่อยากเรียนลองลงมาร้อยละ 48.9 อยากให้คุณครูให้กันบ้านน้อยลงหน่อยอันนี้สอดคล้องกับแนวทางรัฐบาลนะค่ะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับร้อยละ 47.9 บอกอยากให้คุณครูสอนและอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจนะครับเมื่อถามต่อถึงของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากท่านนายกล่ะร้อยละ 16.9 อันนี้ตัวเลขไม่ได้มากเท่าไหร่แต่สูงสุดเลยก็คือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับคุณผู้ชมนี่รองลงมาครับร้อยละ 9.7 บอกอยากได้ตุ๊กตาโดราเอมอนอยากได้ตุ๊กตามิกกี้เมาส์ครับแล้วก็รองลงมาร้อยละ 9.4 อยากได้โน้ตบุ๊กเลยโน้ตบุ๊กนี่คือคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่หนังสือจดไม่ใช่ไม่ใช่ถามเด็กๆกลับไปต่อว่าแล้วอยากจะมอบอะไรล่ะเพื่อเป็นของขวัญให้กับท่านนายกรัฐมนตรีบ้างนี่ถามกลับบ้างเลยเด็กอยากจะมอบอะไรให้กับท่านนายก 141.5 บอกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนทำตัวเป็นประโยชน์ต่อประเทศครับอ๋อนี่น่ารักมากๆรองลงมาคือ 116.9 บอกจะมอบรอยยิ้มความรักและกำลังใจให้ท่านนายกสู้ๆแล้วก็ 110.9 ขอมอบคำอวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ลุงตู่ก็คงจะได้กำลังใจเพียบยิ้มแป้นไปแล้วนะคะใช่ครับอยากได้ดูอยากไปถ่ายรูปกับสแตนดี้ลุงตู่มั้งไหมที่ทำเนียบอ๋ออยากไปเพราะมีหลายแอคชั่นมีหลายแอคชั่นเขาบอกมีเก็บไว้ด้วยนะมีแอคชั่นที่แบบเด็ดๆยังไม่ได้มาโชว์เดี๋ยวคงได้ดูกันเพราะเดี๋ยวจะมีรายงานมาด้วยนะคะทยอยออกมาค่ะนะครับ